ับมาพบกันในไดอารี่การจัดฟันใสของชายภาคแรกนะคะภาคนี้บอกเลยว่าไม่เน้นสาระนะคะจะเน้นมาเมาให้ฟังละกันว่าใส่จัดฟันครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันมีความรู้สึกอะไรอย่างไรนะคะซึ่งการจัดฟันแบบของชายนะคะเขาเรียกว่าการจัดแบบอินวิสไลน์หรือว่าการจัดแบบใสนะคะให้ดูชัดๆเห็นนะมันจะมีสิ่งใสๆครอบฟันเราอยู่ซึ่งมันสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะจะกินข้าวก็ทำการถอดออกความแตกต่างระหว่างการจัดฟันใสกับจัดแบบเหล็กอะค่ะก็คือการจัดฟันแบบใสเนี่ยมันเป็นการครอบทุกซี่แล้วก็จัดทุกซี่ไปพร้อมๆกันแต่การจัดแบบเหล็กอะค่ะมันจะใช้การแบบขยับของลวดการเกี่ยวของยางค่อยๆขยับฟันไปทีละคู่อย่างนั้นอะมันจึงทำให้การจัดแบบเหล็กใช้ระยะเวลาในการจัดนานกว่าจัดแบบใสอย่างนี้นะคะแต่ความต่างกันก็คือเมื่อแบบใสมันจัดได้เร็วกว่าง่ายกว่าราคามันก็เลยแพงกว่ามากขอเน้นคำว่ามากนะคะคือน้องสาวไทยเคยจัดแบบเหล็กอ่ะมันก็ใช้เวลาแบบหลายปีแหละ 3-4 ปีแต่ก็หมดไปอยู่ที่ประมาณหลักหลายหมื่นนะคะแต่ถ้าจัดแบบใสอย่างเงี้ยใช้ระยะเวลาน้อยมากราคาก็อยู่ที่หลักแสนนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดจำนวนชุดเยอะน้อยแค่ไหนราคาก็จะปรับเปลี่ยนไปนะคะอย่างของทรายเนี่ย13ชุดนะคะใช้เวลาชุดละ7วันมันก็ใช้เวลาไปแค่แบบ91วันก็ตกอยู่ที่แค่3เดือนเท่านั้นราคาจะอยู่ที่ 120,000 บาทนะคะเฉลี่ยง่ายๆก็อยู่ที่ชุดละประมาณแบบ 10,000 ประมาณนี้ก็ลองไปคำนวณกันดูถ้าชุดน้อยแบบฟันที่ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็อยู่ที่แบบ 5-7 ชุดก็ 5-70,000 อะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าอยู่ที่แบบจำนวนมากๆแต่ราคาแม็กซ์สุดมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ 180,000 บาทนะคะอันนี้ก็ต้องลองสอบถามคลินิกกันดูเนาะอย่างของทรายเนี่ยจัดที่ DS Dental นะคะกับคุณหมอชื่อคุณหมอปกป้องบอกเลยว่าคุณหมอใจดีมากเวอร์ใจดีจนเราเกรงใจว่าเราต้องใส่ให้มีวินัยตามที่คุณหมอต้องการอะนะคะโอเคมาดูกันต่อนะคะอันนี้ก็คือที่ทรายบอกว่าจัดกี่ชุดอะไรอย่างนี้มันจะมาเป็นแบบซองๆแบบนี้นะคะ1ซองก็คือ1ชุด1ชุดของเราก็จะจัดได้7วันนะคะโดยบนซองก็จะมีวันที่เขียนให้ว่าชุดนี้ใส่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่มันก็จะจำง่ายว่าแบบถ้าเราอย่างของทรายเนี่ยเริ่มใส่วันศุกร์ทุกวันศุกร์ก็คือเปลี่ยนชุดใหม่แค่นั้นเองโดยคุณหมอเนี่ยเขาจะให้เรามาทีละประมาณแบบ4ชุดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้มาทั้งหมด13ชุดเพราะว่าคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ทำหายนะคะแล้วก็การที่เขาเรียกเราเข้าไปดูก็เหมือนเป็นการ follow up ว่าตอนนี้ฟันเราเคลื่อนไปตามที่เขาต้องการแล้วหรือยังนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นความต่างคร่าวๆสำหรับใครที่สงสัยว่าจัดฟันใสมันเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการจัดฟันแบบใสเนี่ยเราสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะคะก็คือตอนจัดกินข้าวต้องถอดสิ่งนี้ออกไม่ใช่ว่าใส่อย่างนี้ไว้ตลอดชีวิตนะคะก็สิ่งที่เราต้องพกพาอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะตัวตลับของเขาแล้วก็ด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งมันจะมีสิ่งนี้พกมาด้วยก็คือตัวชิวิ่งมาดูกันว่ามันใช้ทำอะไรวิธีการถอดใส่นะคะก็เนี่ยมันครอบอยู่กับฟันเราทั้งหมดใช่ป่ะให้งัดจากข้างในก่อนนะคะมีความตลกนิดนึงกับการมางัดหน้ากล้องเนี่ยค่ะถ้างัดจากข้างในก่อนมันก็จะถอดออกมาได้แบบนี้อันนี้ก็คือฟันบนนะคะสำหรับฟันบนฟันล่างดูง่ายฟันบนเรามันซี่ใหญ่กว่าอยู่แล้วอะฟันล่างก็ถอดเหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าแรกๆก็ไม่ได้ถอดคล่องแบบนี้แต่พอแบบใส่ไปเรื่อยๆมันก็มีความคล่องมือมากขึ้นอันนี้คือชุดที่3นะคะก็คือใส่มาประมาณครึ่งเดือนละบอกเลยว่าไวมากแล้วก็เวลาใส่ก็วางเข้าไปตรงกลางก่อนกดกรึบแล้วก็ข้างบนจะใส่บนใส่ล่างก่อนก็ตามชอบตามถนัดนะคะเสร็จแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณหมอบอกว่าจำเป็นมากให้เคี้ยวเนี่ยเพื่อให้ฟันเนี่ยมันลงล่องพอดีเป๊ะให้ทุกอย่างแบบกรึบเข้าไปมันก็จะทำให้การจัดฟันของเราเนี่ยเห็นผลชัดเจนนะคะซึ่งหลายคนก็เอ๊ะครอบเข้าไปเฉยๆแล้วมันจะติดสนิทเหรอที่ฟันเรามันจะมีสิ่งนี้อยู่ค่ะเรียกว่า attachment นะคะเนี่ยเห็นปุ่มที่นูนขึ้นมาจากฟันเลยปะจะอยู่อันเนี้ยค่ะ2 4 6ซี่แถวบนมี6ซี่ซึ่งของทรายคือปุ่มค่อนข้างอยู่ฟันหน้านิดนึงนะคะตัวปุ่มเนี้ยแหละมันก็จะเป็นตัวล็อกให้ทุกอย่างแบบกรึบเข้าไปกับที่ของมันนะคะซึ่งวัสดุที่ใช้ทำปุ่มเนี่ยมันก็เป็นวัสดุที่ใช้อุดฟันสีเดียวกับเนื้อฟันไม่สังเกตใกล้ๆก็มองไม่เห็นนะคะทีนี้ความรู้สึกหลังการใส่ที่หลายคนสงสัยนะเจ็บไหมส่วนตัวเราไม่เจ็บเฉยๆเพราะว่ามันค่อยๆเคลื่อนฟันเราไปแบบทีละนิดอะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเจ็บปวดทรมานอะไรแค่ตอนใส่ทีแรกก็รู้สึกแบบตึงๆฟันเหมือนมีอะไรมาครอบไม่เคยมีอะไรครอบนึกออกไหมพอมันครอบเข้าไปมันก็จะรู้สึกแบบตึงๆมีอาการหน่วงๆแล้วตอนที่เปลี่ยนเซตอะค่ะก็จะมีความรู้สึกแบบ
ขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ถามว่าเจ็บปวดทรมานไหมอันนี้คอนเฟิร์มให้ว่าส่วนตัวสำหรับเรานะไม่เจ็บไม่ปวดโอเคใช้ชีวิตปกติได้ค่ะทีนี้มาว่าด้วยอาการแปลกๆที่เราพบกับตัวเราเองนะวันแรกที่ใส่เลยสิ่งที่ใส่เจออย่างแรกเลยนะจะยิ้มไม่ได้อะคือไม่รู้จะยิ้มด้วยท่าไหนเพราะว่าแอทแทชเมนต์ของไซมันดันอยู่ซี่หน้าคือแต่ละคนเนี่ยจะติดตัวปุ่มแอทแทชเมนต์เนี่ยตำแหน่งต่างกันเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราเน้นเคลื่อนฟันซี่ไหนมากกว่าคุณหมอเขาก็จะดีไซน์ให้เราอะนะคะแล้วพอของไซมันอยู่ซี่หน้าค่ะมันเรียงแหงตรงเนี้ยมันก็จะค้ำปากบนเราเว้ยแล้วก็พอฟันเรามันมีความหนาจากการครอบตัวจากฟันลงไปอะค่ะกลายเป็นว่าพอยิ้มแล้วอะตัวที่ครอบมันชนกันเนี่ยแต่ก็จะยิ้มด้วยเราแบบนึกออกไหมมันตึงเพราะว่าฟันนั้นเจอกันก็กลายเป็นว่าช่วงเนี้ยก็ต้องยิ้มแบบเนี้ยคือยิ้มอ้าปากนิดนึงเพื่อให้ตัวที่จัดฟันมันไม่มาชนกันตรงกลางหน้าก็อาจจะมีความแปลกๆนิดนึงคือช่วงนี้ถ้าออกงานเรายิ้มประหลาดๆก็แบบอย่าว่าเขาเลยก็ไม่รู้จะยิ้มอย่างไรแล้วจริงๆนะต่อมาค่ะคือเรื่องที่หลายคนสงสัยเช่นกันก็คือใส่แล้วพูดไม่ชัดไหมเราว่าเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการพูดเท่าไหร่แต่มันจะมีตัวอักษรบางตัวค่ะที่ออกเสียงไม่ค่อยได้ก็คือตัวที่ต้องใช้เสียงลอดผ่านซี่ฟันอะอย่างสอเสือชอช้างชอช้างเนี่ยจะดูมีความกระแดะจะมีความแบบชอชอเพราะว่ามันออกเสียงแบบเนี่ยชอช้างเสียงมันจะไปอยู่ตรงคอตรงเนี้ยแทนอ่ะก็ก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีปัญหาแล้วก็การออกเสียงภาษาอังกฤษบางตัวเช่น detoxify อีกอะไรอย่างเงี้ยพอมันต้องเสิร์ฟแล้วมันเสิร์ฟไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างมีสิ่งมากันฟันมันก็เลยออกเสียงแบบเพี้ยนๆนิดนึงแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยออกเสียงทั่วไปได้ไหมก็รอเรือรอลิงครบกล้ามได้ปกติค่ะของทรายเนี่ยเป็นการจัดแบบไม่ถอนฟันเลยนะคะแล้วทรายเป็นคนไม่มีฟันคุดเลยคือฟันงอก32ซี่คุณหมอบอกว่าน้อยมากแทบไม่เคยเจอใครฟัน32ซี่มานานแล้วอันนี้คือผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อกินโดยเฉพาะฟันขึ้นครบมากนะคะแล้วพอฟันมันขึ้นครบมากอ่ะก็จะมีปัญหาว่าพอใส่แล้วเนี่ยฟันซี่สุดท้ายเรามันไม่ได้งอกมาจากฐานสูงมากใช่ป่ะเซ็ตก็จะรู้สึกว่าตัวครอบในซี่สุดท้ายค่ะมันจะมีความแบบเผยแล้วเราก็จะเผลอแบบกัดฟันโดยไม่รู้ตัวกัดฟันไม่พอดูน้ำลายด้วยก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยระหว่างวันมันจะเผลอทำไปเองก็เป็นจุดที่ต้องระวังตัวเองไม่ให้ดูเสียบุคลิกละกันนะคะเรื่องต่อมาที่ใส่เป็นแบบค่อนข้างเยอะเลยนะคะคือเรื่องที่อุปกรณ์เนี่ยขูดกับปากนะคะคือเนี่ยขอบมันจะอยู่แค่สุดโคนฟันเราประมาณนี้อย่างเงี้ยแล้วตรงเนี้ยเวลาที่เราพูดนะคะมันก็จะขูดกับเนื้อปากนะคะอาจจะขูดบนขูดล่างแล้วแต่ทรงปากแต่ละคนซึ่งสำหรับทรายเป็นคนพูดเยอะมากอัดคลิปอย่างเมาส์กันอย่างเงี้ยก็จะพูดเยอะแล้วทำให้พอมันขูดเยอะอะค่ะวันก่อนไปสอนเวิร์กช็อปแล้วทรายลืมติดขี้ผึ้งซึ่งขี้ผึ้งเนี่ยมันจะมีหน้าตาแบบนี้คุณหมอเขาจะให้มาค่ะเราก็ทำการปั้นออกมาแล้วก็แปะที่ขอบนะคะมันก็จะช่วยลดการขูดได้ซึ่งวันนั้นลืมแปะคือพูดประมาณชั่วโมงกว่าพอพูดเสร็จรู้สึกเลยว่าคาวเลือดในปากคือตัวเนี้ยขูดกับปากจนแบบเป็นเลือดออกนะคะซึ่งการแปะขี้ผึ้งถ้าใครเคยจัดฟันแบบเหล็กก็น่าจะคุ้นกับสิ่งนี้เนาะแต่เราไม่เคยจัดนะนี่การจัดฟันครั้งแรกของเราก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปาดลงไปขี้ผึ้งมันก็จะไปปิดขอบที่คมๆทำให้มันไม่ขูดปากเราก็จะไม่เจ็บนะคะซึ่งตอนที่ทำก็ถามหมอว่าเคยมีคนกลืนขี้ผึ้งไหมกลืนแล้วเป็นไรไหมคุณหมอบอกว่าตั้งแต่ทำมาก็ยังไม่มีใครกลืนลงไปก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคก็อย่างโง่กลืนลงไปละกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลืนไปแล้วจะเป็นไรไหมนะคะพอใส่ตัวจัดฟันแบบใสเข้าไปอะค่ะจะมีปัญหานิดนึงกับเรื่องการคอนโทรลน้ำลายตัวเองนะคะบางทีพูดแล้วแบบน้ำลายมันมีความกระซอนกระเซ็นออกมาโดยที่เราก็แบบคอนโทรลไม่ได้บางทีคุยกับคนอื่นอยู่ก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็ใส่ว่าพอมันครอบไปแบบนี้ค่ะมันก็อย่างเรานอนอะไรเงี้ยมันก็มีการสะสมของตัวน้ำลายอย่างเงี้ยเนาะพอถอดออกมาตอนเช้าส่วนตัวนะเราจะรู้สึกว่าที่จัดฟันของเรามันมีกลิ่นอะกลิ่นน้ำลายอะกลิ่นน้ำลายบูดประมาณนั้นก็ต้องขยันแปรงฟันหน่อยนะคะก็เลยทำให้แบบทุกมือก็จะแปรงฟันไปนะคะซึ่งอันนี้จริงๆถามคุณหมอว่าเราต้องแปรงฟันทุกมือไหมอะไรเงี้ยคุณหมอบอกก็เหมือนเราใช้ชีวิตปกติอ่ะบางที่เราไม่สะดวกเราก็ไม่ได้แปรงก็สามารถใส่ตัวเนี้ยครอบกลับไปได้แค่ล้างน้ำอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวคือใส่ไม่สามารถใส่กลับไปได้ใส่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นแล้วใส่ไม่สบายตัวใส่ก็ต้องทำการแปรงฟันนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปอะค่ะพอมันมีของแปลกปลอมอยู่ในปากเนี่ยตอนนอนเราก็จะมีความเผลอเผยปากโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะนูนขึ้นจากปากบางคนใส่แล้วจะมีแบบความปากอุ้มขึ้นมาต่างสายก็ไม่มากอุ้มขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่มากแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนอนนะบางทีเราไม่รู้ตัวค่ะก็เผลอหลับแล้วอยู่ในสภาพอ้าปากนิดนึงอย่างเงี้ยหลับตื่นเช้ามาคอแห้งเจอปัญหานี้อยู่ประมาณแบบ 3-4 ครั้งละคือวันไหนนอนเผยปากก็จะคอแห้งนอกจากคอแห้งแล้วหมอนก็จะมีคราบน้ำลายมุมปากนิดนึงซึ่งปกติไม่เป็นไง
ตอนที่จะจัดทีแรกนี่ก็ถามคุณหมอว่าทรายเนี่ยไม่อยากจัดเพราะปัญหาเรื่องการกินทรายเป็นคนเอนจอยการกินมากชอบแคชอบกินข้าวโพดอะไรเงี้ยแต่ใส่แล้วมันก็จะกินแบบนั้นไม่ได้ซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยผอมลงหรือเปล่ากินได้น้อยลงหรือเปล่าคุณหมอบอกว่าตั้งแต่จัดฟันมายังไม่เคยเห็นใครกินน้อยลงทุกคนก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเท่าเดิมแล้วพอได้จัดเองก็รู้ว่าก็จริงนี่ก็คือตอนกินน่ะคือสำหรับการใส่เนี่ยเราต้องใส่วันละ22ชั่วโมงมีเวลาถอดเนี่ยคือวันละ2ชั่วโมงก็คือรวมทานข้าว3มื้อและการแปรงฟันมีแค่2ชั่วโมงดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันถอดออกอ่ะฉันก็ต้องกินให้มันเต็มที่เพื่อชดเชยเวลาที่ฉันจะไม่สามารถถอดมันออกได้นี่ก็แม้ก็เลยกลายเป็นว่า1มื้อของสายทุกวันเนี้ยคือกินข้าวอยู่ที่ประมาณ2จานแล้วก็ต่อขนมหวานก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่จัดมาน้ำหนักก็ไม่ได้ลดไปกว่าเดิมมีความเพิ่มขึ้นได้ด้วยดังนั้นใครที่จัดฟันแล้วคิดว่าจะผอมบอกเลยค่ะว่าไม่จริงวัสดุตัวจัดฟันใสอันนี้ค่อนข้างติดสีได้ง่ายนะคะคือถ้าเราเป็นคนทานพวกน้ำอัดลมกาแฟที่มีสีเนี่ยก็แนะนำว่าต้องถอดบ้วนเลยนะคะแล้วก็อย่างทรายเนี่ยเป็นคนไม่ได้ทานอะไรมีสีปกติก็ทานน้ำเปล่านี่แหละแต่ว่าช่วงที่ใส่ชุดแรกอ่ะไส้ป่วยแล้วใส่ก็แบบเจ็บคอใส่ก็อมสเต็ปซิลนอนคือแบบมันดูสีสเต็ปซิลมากเซตแรกคือแบบมีความเหลืองอ่ะเหลืองมากเป็นเซตที่ใส่แล้วแบบเนี่ยสีมันจะแบบเหลืองกว่าอันอื่นเลยอ่ะก็ดังนั้นนะคะถ้าใครใส่ก็ต้องระวังในเรื่องการดูสีนิดนึงถ้าติดแบบอมลูกอมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเหลืองแน่นอนนะคะเอาเป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะสำหรับผู้หญิงอย่างเราที่ต้องแต่งหน้าทาลิปนะคะตั้งแต่จัดฟันใสมาบอกเลยว่าทาได้แต่ลิปแมตต์นะคะลิปแมตต์ที่มันจะแบบไม่เคลื่อนไม่เยอะไม่เลอะเข้าไปอะค่ะคือขนาดลิปแมตต์ก็มีความแบบเลอะได้บ้างเพราะว่าฟันเรามันนุ่มขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าไปใช้ลิปแบบชายนี่ลิปช่ำๆกลอสซี่นะคะพังค่ะจะมีความเยิ้มเลอะเทอะเลอะปากมากแล้วก็ทาลิปสีเข้มค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่ามันเลอะแล้วมันแบบติดค่อนข้างชัดแล้วถ้าเป็นลิปแบบลองลาสติ้งอะไรเงี้ยก็ต้องถอดสิ่งนี้ออกมาเช็ดซึ่งเช็ดด้วยตัวน้ำสบู่อะไรเงี้ยเอาไม่ออกของใส่ก็ต้องเช็ดพวกแบบ cleansing water หรือว่า remover นิดนึงแล้วก็เอาไปล้างน้ำสบู่ออกนะคะดังนั้นใครจัดฟันใส่ก็เตรียมโดลิปแล้วใช้ลิปแมตต์ได้เลยค่ะบอกแล้วนะคะว่าคลิปนี้ไม่เน้นสาระก็เน้นมาเมามอยให้ฟังกันละกันว่าเฮ้ยจัดฟันของใครแล้วรู้สึกอะไรมันมีปัญหาแปลกๆเกิดขึ้นที่เราก็คาดไม่ถึงนะคะแต่เดี๋ยวบอกเลยว่าคลิปต่อไปค่ะจัดสาระให้จัดเต็มว่าการจัดฟันเนี่ยต้องดูแลอย่างไรนะคะต้องทำอย่างไรเพื่อให้การจัดฟันมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะสาระตามไปชมกันต่อที่คลิป2นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย